ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าประเทศไทยเนี่ยนะครับนอกจากจะเจอปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็อีกสารพัดปัญหาแต่มีปัญหาหนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญก็คือปัญหาการคอร์รัปชันทั้งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนอย่างเราๆว่าแต่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับก็อย่างที่ท่านอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่18ของไทยเคยกล่าวว่าในสังคมไทยถ้าเผื่อเราคิดว่ากินตามน้ำได้นั่นเป็นกรรมของสังคมซึ่งในสมัยท่านเป็นรัฐบาลนโยบายที่โดดเด่นก็คือการบริหารที่เน้นความโปร่งใสซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศจนได้รับฉายาว่ารัฐบาลโปร่งใสยังไงล่ะครับผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ทุกๆคนในสังคมไม่ควรนิ่งดูดายปล่อยให้การทุจริตคอร์รัปชันมาบ่อนทำลายสังคมไทยประเทศไทยของเราจะได้โปร่งใสไร้คอร์รัปชันสักทีนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าฉบับวันศุกร์กับดิฉันธนัทพรสุขดีนะคะสำหรับในวันศุกร์นี้ค่ะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับภาคประชาสังคมนะคะกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในการจัดการโควิด-19ทำไมต้องกลับมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยโควิดก็เหมือนจะซาซาไปแล้วแต่ว่าแน่นอนยังคงต้องมีความน่าสนใจและมีความสำคัญแน่นอนถึงได้กลับมาพูดกันและวันนี้ค่ะขอต้อนรับคุณอินทุออนแสงอรันนักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาจากทางสถาบันพระปกเกล้าที่จะมาร่วมพูดคุยในเรื่องนี้นะคะตอนนี้คุณอินอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอินทุออนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจอมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับภาคประชาสังคมกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในการจัดการโควิด-19ทำไมวันนี้เราวนกลับมาพูดกันในเรื่องนี้คะหรือว่าตั้งแต่มีการจัดการโควิด-19มาเรายังไม่เคยมีการตรวจสอบหรืออะไรอย่างไรทำไมต้องพูดในเรื่องนี้คุณอินต้องเล่าให้ฟังหน่อยแล้วล่ะค่ะค่ะคือที่ต้องมาพูดเรื่องนี้มันอาจจะดูเหมือนดูเชยไปหรือเปล่าเพราะมาพูดเรื่องโควิดแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอดีว่าต้องพูดง่ายๆว่าเหมือนเหตุการณ์มันผ่านมาใช่ไหมคะแล้วก็ในฐานะนักวิชาการนะคะเราก็แบบเหมือนอยากจะสนใจศึกษากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแบบดูปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราก็หาคำตอบหาคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ในประเด็นต่างๆเพื่อที่ว่าเผื่ออนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช่ไหมคะมันอาจจะแบบหลายๆขึ้นมาอีกมันอาจจะไม่ใช่โควิดแล้วก็ได้ใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นเชื้อใหม่อะไรที่เราอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยพวกโรคอุบัติใหม่ต่างๆคือก็คือเหมือนแบบเป็นบทเรียนว่าในอดีตมันเคยเกิดอะไรขึ้นมากับเรื่องนี้อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าแล้วสำหรับเรื่องราวของภาคประชาสังคมที่จะมาตรวจสอบการทำงานตรงนี้นะคะมันยังไงล่ะคะคุณเอิญคะค่ะค่ะก็อันดับแรกก็อาจจะต้องพูดถึงเป็นเกริ่นก่อนว่ามันมาที่มาที่ไปยังไงนะคะแล้วค่อยเดี๋ยวจะไปพูดถึงที่เป็นตัวกรณีศึกษานี้นะคะค่ะก็ถ้าเป็นงานนี้ค่ะมันก็ตั้งอยู่บนฐานคิดเรื่อง accountability ค่ะเรื่องความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐของภาครัฐเนี่ยค่ะว่าเขามีเหมือนกับว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนใช่ไหมคะในแง่มุมต่างๆนี่ค่ะแล้วก็จะใช้ในเชี่ยวนึงก็คือจะเป็นเรื่องที่ความสัมพันธ์กับระหว่างตัวรัฐบาลเองกับภาคประชาสังคมนะคะแต่ว่าอันนี้คือเรื่อง accountability ค่ะเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าอยากจะทำให้งานของรัฐภาครัฐเนี่ยค่ะมันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างตามแผนตามเป้าหมายใช่ไหมคะมันก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบการทำงานใช่ไหมคะแบบว่าผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตามแนวคิดนะคะมันก็จะมันแบ่งกลไกความรับผิดชอบของรัฐของภาครัฐเนี่ยเป็น3ส่วน3รูปแบบนะคะก็คือเป็นแนวดิ่งแนวระนาบแนวทะแยงมันอาจจะดูงงๆนะคะตอนช่วงแรกนี้คือจะพาไม่เห็นว่าเราไม่ได้ทำแบบดีๆจะหยิบขึ้นเรื่องนี้ขึ้นมามันเบสออนอยู่บนฐานคิดอะไรบางอย่างนะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นความรับผิดชอบในแนวดิ่งอันนี้พูดกว้างๆนะแบบพูดรวมๆเร็วๆนะคะความรับผิดชอบในแนวดิ่งก็คือเหมือนกับว่าเป็นมองความรับผิดชอบของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนคือมันก็จะเป็นนึกภาพตามนะคะแนวดิ่งนะคะก็คือประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งนักการเมืองพรรคการเมืองเพื่อที่จะไปทำหน้าที่เป็น
ผู้แทนประชาชนแล้วก็เป็นฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมคะเป็นฝ่ายค้าเรื่องนู่นนี่นั่นก็คือแบบมีความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลซึ่งเวลาถ้าตรวจในแง่ความรับผิดชอบในแง่การตรวจสอบก็คือเหมือนเลือกตั้งเป็นกลไกผ่านความสัมพันธ์ผ่านการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยผ่านการประชามติของประชาชนผ่านการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนนะคะสมมติก็อย่างเช่นเรื่องการเลือกตั้งที่ผ่านมาใช่ไหมคะเรื่องการลงประชามติรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้ถ้าความรับผิดชอบในแนวระนาบหรือแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบของรัฐที่มีต่อสถาบันตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนะคะก็อย่างเช่นผ่านพวกกลไกภาครัฐเช่นผ่านสภาผ่านการควบคุมและกำกับตัวสภาผ่านคณะกรรมการสภาที่แบบเป็นทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้นะคะและอันที่สามก็คือเป็นความรับผิดชอบในแนวทะแยงแนวเฉียงนะคะก็คือเป็นความรับผิดชอบที่รัฐบาลมีต่อองค์กรพวกเช่นภาคสังคมต่อสื่อนะคะที่จะร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลโดยแบบว่าไม่เป็นทางการก็คืออย่างเช่นการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนการชุมนุมประท้วงการแบบชุมนุมประท้วงแบบถูกกฎหมายนะคะอะไรประมาณนี้การแสดงความคิดเห็นของคือมันชนนู่นนี่นั่นการของประชาชนอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือแนวคิดทีนี้ที่เราจะหยิบมาก็คือเรื่องการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐโดยประชาสังคมนะคะก็คือเป็นฐานคิดเรื่องนี้ค่ะเรื่องความรับผิดชอบของรัฐบาลในแนวทะแยงนะคะก็คือเรื่องภาคประชาสังคมทีนี้อันนี้คือเกิดฐานคิดก่อนว่ามันมาแบบนี้ทีนี้พอเข้าสู่เป็นกรณีศึกษาก็คือหยิบเรื่องโควิดขึ้นมาว่าในช่วงที่ผ่านมาห้องงานนี้มันเป็นงานมันส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เราก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์โควิดมามันก็ซาซาไปแล้ว 3-4 ปีนี้แล้วก็เลยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นอย่างแบบเห็นอย่างชัดเจนก็คือบทบาทของภาคประชาสังคมใช่ไหมคะที่เขาทำงานอย่างแข่งขันมากๆในช่วงโควิดค่ะคุณจอมโทษนะคะเคยติดโควิดหรือยังคะเคยแล้ว1ครั้งเมื่อช่วงพฤษภาปีที่เนี่ยค่ะปีนี้ที่ต้นปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะอ๋อเพิ่งติดมาเลยใช่ไหมคะรอบปี6364เนี่ยแหละรอบล่าสุดรอบหลังนี่เลยค่ะรอบล่าสุดค่ะคืออินก็เคยติดแล้วอะไรเงี้ยค่ะที่บางคนเขาก็อาจจะเคยติดมากกว่า1ครั้งแล้วใช่ไหมคะบางคนอะไรเงี้ยหรือบางคนเขาจะเรียกว่าติดแบบเป็นทางการกับติดแบบไม่เป็นทางการคือเราไม่เป็นทางการคือติดแล้วแต่เอ๊ะใช่ไม่น่าเลยอาการคล้ายๆแต่ว่าตรวจ ATK เราไม่เจอไม่เจอค่ะอันนี้ติดแบบไม่เป็นทางการทีนี้กลับมาที่เรื่องโควิดคือเราอย่างที่ภาคประชาสังคมที่เราจะเห็นในช่วงโควิดก็อย่างเช่นกลุ่มเช่นได้เนาะกลุ่มสายไหมอะไรอย่างเงี้ยที่พวกนี้คือเขาก็ยังมีบทบาททำงานสังคมอื่นๆแต่ว่าคือเขาก็เกิดในช่วงโควิดนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีภาคประชาสังคมอื่นๆที่เขาทำงานอย่างมากในช่วงโควิดนะคะอย่างเช่นกลุ่มหมออะไรคะหรือต่างจังหวัดก็จะมีกลุ่มจิตอาสาอะไรเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้นะคะในช่วงที่บ้านเราเจอโควิดทีนี้อาจจะย้อนจริงๆเรื่องโควิดจริงมันไม่ต้องเล่าแบ็คกราวด์พื้นหลังนะเพราะทุกคนก็รู้จักมันโลกอันนี้มันอยู่กันดีอยู่แล้วเลยเพราะว่าทุกคนล้วนได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ใช่ไหมคะทีนี้คือต้องเล่าอย่างนี้ว่าที่เราหยิบเรื่องนี้มาเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันทุกประเทศทั่วโลกมันก็เจอเรื่องนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละประเทศแต่ละรัฐบาลก็มีวิธีการในการจัดการรับมือกับสถานการณ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่อันนี้คือเราไม่ได้จะมาเพื่อจะมาคอมเพลนการทำงานที่ผ่านมาของรัฐบาลนะคะแล้วก็ด้วยความเคารพต่อท่านถ้าเกิดอาจจะฟังอยู่ด้วยความเคารพต่อแพทย์พยาบาลจิตอาสาทุกท่านอะไรเงี้ยคือไม่ได้จะมาตำหนิติเตียนการทำงานของท่านแต่ว่ากำลังจะพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมานะคะคือรัฐบาลสมมุติถ้าในการจัดการปัญหาโควิดนะคะมันก็มีมาตรการอันนี้คือเป็นทฤษฎีของฝรั่งนะคือเขาบอกว่าเขามาเอามาตรการของแต่ละประเทศมากลางดูแล้วเขาก็พบว่ามันมี4รูปแบบที่รัฐบาลแต่ละประเทศใช้ก็คือ1ก็คือเป็นการใช้กฎหมายและนโยบายสาธารณสุขหรือว่าเรื่องสาธารณภัยที่มีอยู่แล้วใช่มั้ยคะ2คือใช้สถานการณ์ฉุกเฉินใช้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน3คือการออกกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องโควิดหรือ4ก็คือใช้มาตรการอื่นอันนี้คือความหมายคือเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลแต่ละประเทศใช้ ที่นี่สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือหลายอย่างนะรัฐบาลไทยใช้เครื่องมือหลายอย่างในการบริหารจัดการเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นที่เราจะคุ้นกันก็อย่างเช่นประกาศพรก.ฉุกเฉินนะคะพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือใช้ตั้งสบคใช่ไหมคะเป็นศูนย์ในการสั่งการเรื่องนี้ระดับชาตินะคะ ใช้กฎหมายต่างๆมากมายหลายกองเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบมีบางทีก็มีเรื่องที่แบบเหมือนไปเรียกว่ากระทบสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนทีนี้คือกระทบนี่คือมันไม่ใช่ในแง่ว่าเราไปชุมนุมประท้วงอะไรนะคะแต่ว่าคือมาตรการของรัฐอะไรนี้มันก็ออกมามันควบคุมการเดินทางของเราใช่ไหมคะในช่วงนึงควบคุมสถานที่ควบคุมจำกัดผู้คนควบคุมการขายสินค้าขายของอะไรเงี้ยในช่วงเวลาหนึ่งใช่ไหมคะหรืออย่างเช่นในช่วงนึงก็มีการควบคุมเรื่องการสื่อสารใช่ไหมคะที่แบบช่วงนึงเมื่อตอนสถานการณ์แรงมากแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในอดีตอะไรอย่างนี้ก็มีรัฐบาลออกใช้พรบว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับทวิตเตอร์ปี2550นะคะที่บอกว่าเอาผิดกับคนที่ตำหนิเตียนรัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลหรือว่าออกข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสารุกเฉินฉบับที่27นะคะที่บอกว่าค่าข้อความที่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารนู่นนี่นั่นบะเนี่ยก็คือจะทำให้มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะคะหรือว่าพอต่อมาก็ยังออกเพิ่มอีกว่าถ้าเกิดวิจารณ์นี้เดี๋ยวอาจจะแบบให้กสทช.เนี่ยไประงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นอะไรก็คือมันก็จะมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะทีนี้อันนี้คือเกริ่นนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราด้วยท่ามกลางสถานการณ์อย่างเงี้ยสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้การตรวจสอบแล้วเราจะสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างไรคือเราวิพากษ์วิจารณ์อะไรไปใช่ไหมคะก็ถูกอาจจะถูกแบบรัฐเอาผิดอะไรอย่างนี้แล้วมาตรการที่รัฐบาลทำไปเนี่ยถ้าถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยถือมันทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยจะทำยังไงให้รัฐยุติการดำเนินการดังกล่าวนะคะแบบข้าราชการเขาอาจจะไม่กล้าพูดหรือเปล่าอะไรทำนองนี้คือด้วยสถานการณ์อย่างเงี้ยคือเราทำยังไงถึงจะสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้นะคะโดยการก็คือหนึ่งในนั้นก็คือช่องทางที่ผ่านมาในช่วงโควิดก็คือก็เราก็จะเห็นบทบาทของภาคประชาสังคมที่เขาออกมาตรวจสอบการงานของรัฐมาพูดมาเรียกร้องอะไรบางอย่างจากฝ่ายรัฐบาลนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปอีกว่าเขาทำอะไรนะคะก็คือทีนี้เราจะมาดูต่อไปว่าไอ้ที่ว่าภาคประชาสังคมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบการทำงานของรัฐในช่วงโควิดเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาในช่วงโควิด 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยใช้มาตรการทางสาธารณสุขมาตรการทางสังคมมาตรการทางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมจากประชาชนมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าซึ่งมันก็ทำให้เกิดความรุนแรงเป็นวงกว้างนู่นนี่นั่นมีผู้ติดเชื้อมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในอย่างรวดเร็วในช่วงโดยเฉพาะช่วงกลางปี64ที่เรานึกภาพออกนะคะย้อนหลังไปทีนี้ก็มีปัญหาอื่นเช่นการขาดแคลนเวชภัณฑ์ที่จำเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็แบบขอความร่วมมือจากประชาชนอะไรเงี้ยคือประชาชนก็แบบไม่ให้ความมั่นใจไม่ให้ความเชื่อถือกับรัฐบาลใช่ไหมคะหรือเรื่องวัคซีนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรเงี้ยอันนี้คือย้อนให้เห็นว่าในเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างทีนี้มันก็เลยทำให้ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาเรียกร้องชำนึกรับผิดชอบของรัฐบาลผ่านการตรวจสอบในการใช้อำนาจแล้วก็วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่เราจะเห็นอย่างมากๆก็คืออย่างเช่นเรื่องที่หนึ่งนะคะก็คืออย่างกลุ่มเส้นได้กลุ่มสายไหมอะไรขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะคือนอกจากที่เขาจะไปช่วยเหลือผู้เรียกว่าอะไรผู้ติดเชื้อผู้ป่วยนะคะที่บอกว่าไปช่วยนู่นนี่นั่นที่เราจะเห็นแต่ว่าอีกงานหนึ่งที่เขาทำมากๆเลยที่เขาทำแบบเยอะก็คือการช่วยตีแผ่เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงข้อปัญหาช่องโหว่การทำงานของรัฐใช่ไหมคะว่าไอ้ที่ปัญหาของรัฐที่มันซุกซ่อนอยู่ที่แบบรัฐบางทีอาจจะไม่เจอหรือว่าไม่เป็นประเด็นในสังคมยังไม่ถูกพูดถึงเนี่ยก็ได้กลุ่มประชาสังคมเหล่านี้แหละที่มาพูดให้มันเรื่องเหล่านี้มันเสียงดังขึ้นนะคะก็คือการตรวจสอบอย่างแรกที่เราเห็นก็คือเรื่องการนำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมนะคะก็คือแบบว่าเป็นการที่ว่านำประเด็นคือการนำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบการทำงานของรัฐใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกในช่วงแบบแรกที่ช่วงปี64ค่ะที่บอกว่าสถานการณ์มันเริ่มแบบกราฟทะยานขึ้นใช่ไหมคะที่บอกว่าคนโทรเข้าไปแล้วคนโทรเข้าไปสายด่วนแล้วแบบติดต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นทางกลุ่มภาคประชาสังคมเองที่ออกมาร้องไห้ไห้กระเซาะมันเสียงดังขึ้นว่าเฮ้ยมันติดต่อกันไม่ได้จริงๆนะมันมีปัญหาจริงๆในเรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเป็นการทำแคมเปญรณรงค์ในสังคมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนู่นนี่นั่นอย่างเช่นช่วงที่สถานการณ์มันเลวร้ายนะคะมันก็มีการทำแคมเปญแบบอย่างเช่นผ่านเชนรู้จักใช่ไหมคะแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านเชนอะไรเงี้ยเรียกร้องหาสำนึกรับผิดชอบของ
รัฐบาลนะคะอย่างเช่นแคมเปญอันนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะแคมเปญเรียกร้องให้คุณอนุทินอะไรเงี้ยแล้วมันตีสาสุขในเวลานั้นลาออกจากตำแหน่งนะคะโดยเหตุผลว่าไม่มีความเหมาะเขาไม่มีความเข้าใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะจนนำไปสู่ความสูญเสียอะไรว่าไปซึ่งเป็นแคมเปญที่ฝั่งแพทย์ในระบบสาสุขของไทยเนี่ยรวมตัวกันแบบทำแคมเปญเรื่องนี้นะคะหรืออย่างแคมเปญเรื่องที่บอกว่าเรียกร้องให้นำวัคซีนทางเลือกที่มันนอกเหนือจากซีโนแวคกับแอสตราเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็มีการทำแคมเปญแล้วก็รณรงค์สังคมแบบหาการสนับสนุนกับจากประชาชนจากพี่น้องคนไทยอะไรเงี้ยให้แบบสนับสนุนแคมเปญพวกเขาอะไรนะคะก็แคมเปญที่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะคะที่เป็นแคมเปญที่กลุ่มพวกภาคีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขของไทยค่ะรวมตัวกันเพื่อที่จะเรียกร้องสำนึกและรับผิดชอบจากภาครัฐที่จะแบบให้การบริหารจัดการโควิดมันดีขึ้นนะคะอ๋อค่ะนะคะเอาล่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่คุณผู้ฟังคะช่วงหน้ามาตามกันต่อว่าในเรื่องนี้ยังมีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างค่ะพักกันสักครู่ค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดไม่มีใครพรากจากตัวเราได้จริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าแต่สิทธิและเสรีภาพก็ต้องทำภายใต้ขอบเขตของศีลธรรมอันดีงามด้วยนะครับโดยไม่ล่วงล้ำสิทธิของบุคคลอื่นหรือส่วนรวมซึ่งประชาธิปไตยถือเป็นระบอบการปกครองที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพมากที่สุดก็ว่าได้ดังคำพูดของออกตาวิโอปาสที่ว่าหากปราศจากประชาธิปไตยเสรีภาพก็เป็นเรื่องเพ้อฝันนักวรรณกรรมชาวเม็กซิโกใช่ไหมครับใช่แล้วครับเขาถือเป็นนักเขียนที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่20เป็นทั้งนักเขียนนักกวีและใช้งานเขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี1990ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมกลับมาพบกันในช่วงที่2ของมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้านะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันธนัทพรสุขดีพร้อมด้วยคุณอินทุออนแสงอรันค่ะนักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาจากทางสถาบันพระปกเกล้าเราพูดคุยกันถึงเรื่องราวของภาคประชาสังคมกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในการจัดการโควิด-19 นะคะซึ่งช่วงแรกหากใครได้ติดตามรับฟังเราคุยกันไปแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องกลับมาพูดคุยถึงเรื่องนี้เนื่องจากว่าจริงๆหลังจากที่มีการศึกษาแล้วเนี่ยโควิดอาจจะดูซาไปแล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะนำการศึกษาตรงนี้ไปใช้ต่อได้หากว่ามีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะคุณอินขาใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อกันช่วง2ว่ายังมีข้อมูลอะไรน่าสนใจในเรื่องนี้บ้างค่ะค่ะก็ก่อนเบรกเมื่อกี้นี้ค่ะก็พูดถึงว่าภาคประชาสังคมเนี่ยเขาลุกขึ้นมาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะคะแบบเรียกร้องหาสำนึกรับผิดชอบของรัฐบาลแบบในวิธีการใดบ้างค่ะก็มีแบบการนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงแบบจากชุมชนจากตัวบ้านจากหน้าบ้านคนให้มันเสียงดังขึ้นในสังคมใช่ไหมคะอันที่สองก็คือมีการเรื่องทำแคมเปญในออนไลน์ซึ่งมันก็เป็นวิธีการของแบบยุคสมัยนี้นะคะที่บอกว่าแบบไปทำแคมเปญรณรงค์ในแพลตฟอร์มในโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น change นะคะ .org ว่าทำติดแฮชแท็ก Twitter อะไรอย่างนี้ใน Facebook ใน Twitter อะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ก็ยังมีวิธีการอื่นๆที่ภาคประชาสังคมในเวลานั้นเขาก็ใช้นะคะแล้วก็นี่ค่ะการจะเล่าต่อไปว่าอีกอันหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือเรื่องการไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นคือมันก็มีคนที่เห็นประเด็นว่าเฮ้ยนี่สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่เนี่ยมันขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นมันก็มีแบบว่าเป็นกลุ่มรวมตัวการอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบยื่นฟ้องตัวสปค.นะคะตัวเลขาธิการนายกตัวนายกเองอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับการจัดการว่าแบบมันทำให้เกิดผู้เสียทำให้ญาติพี่น้องของเขาเสียชีวิตเพราะว่าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากภาครัฐนะคะจากกลไกจากระบบจากนโยบายที่ฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ออกมาเลยค่ะมันก็มีประเด็นอย่างนี้อย่างเช่นนักศึกษาไทยในต่างประเทศที่เขาอยากจะเดินทางกลับประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรคือเงื่อนไขเข้าประเทศไทยในช่วงเวลาหนึ่งมันยุ่งยากใช่ไหมมันต้องเอาใบรับรองแพทย์เอานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ทีนี้คือเขาก็มองเห็นประเด็นว่าเอ๊ะนี่สิ่งที่เขากำลังที่สิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันคือการสร้างภาระค่าใช้จ่ายเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นการกระทำที่รัฐไม่มีอำนาจตามกฎหมายหรือเป็นขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพและการในประเทศบุคคลและสิทธิภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่
ซึ่งเขาก็มองว่ามันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลอะไรอย่างนี้หรืออย่างเช่นก็มีกลุ่มบางกลุ่มบางเครือข่ายก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อยื่นฟ้องรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการผลักดันเรื่องการจัดหาซื้อยาฟาวิพิราเวียนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีในหลายๆกรณีที่ว่าเห็นที่ทางภาคประชาสังคมหรือผู้แทนประชาชนเนี่ยเขาเห็นประเด็นว่าเอ้ยสิ่งที่รัฐกำลังทำเนี่ยมันมีประเด็นนะทางกฎหมายนะอะไรก็เลยยื่นฟ้องนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องอีกรูปแบบหนึ่งวิธีการหนึ่งที่เห็นภาคประชาสังคมทำก็คือการแถลงการเรียกร้องนะคะในนามกลุ่มในนามสมาคมในนามเครือข่ายอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นที่ก่อนหน้านี้ยกตัวอย่างมาแล้วว่าในช่วงเวลานึงเนี่ยรัฐบาลได้ออกกฎหมายควบคุมการสื่อสารแบบใครวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยจะมีความผิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนคือรัฐบาลก็มองว่าเป็นเรื่องของการบิดเบือนเจตนาที่ดีของรัฐบาลอะไรประมาณนั้นทีนี้องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนะคะก็เลยออกมาแสดงความกังวลต่อเรื่องดังกล่าวนะคะอย่างเช่นกรณีที่มีการประกาศใช้กฎระเบียบเพื่อจัดการกับข่าวปลอมของรัฐบาลด้วยการใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตราที่9แห่งพระราชกำหนดการมหาชิการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะฉบับที่27ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยและสิทธิภาพอันดีของประชาชนนู่นนี่นั่นทีนี้องค์กรวิชาชีพเขาก็องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนก็แสดงความกังวลต่อเรื่องดังกล่าวนะคะก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการออกข้อกำหนดนี้ว่ามันแบบเป็นเครื่องมือในการปิดกั้นการนำเสนอข่าวและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนหรือเปล่านะคะซึ่งมันก็จะเป็นการกระทบสิทธิการรับรู้ข่าวสารและแสดงความคิดเห็นของประชาชนอีกแบบนึงนะคะนอกนั้นก็มีวิธีการอื่นๆอีกแบบเช่นไปยื่นข้อเรียกร้องต่อสภาให้สภาช่วยตรวจสอบอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นบ่าว่าไปนะคะอันนี้คือในอันนี้คือการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐในช่วงโควิดที่ผ่านมาโดยภาคประชาสังคมนะคะค่ะนะคะอันนั้นคือที่เล่าไปนี่คือเป็นวิธีการที่ภาคประชาสังคมแบบไปตรวจสอบการทำงานของรัฐทีนี้พอเป็นงานวิชาการมันก็เลยบอกว่าเอ๊ะมาดูว่าแล้วอะไรที่ทำให้การตรวจสอบโดยภาคประชาสังคมเนี่ยมันเวิร์กมันฟังก์ชันได้ดีใช่ไหมคะมันแบบมันประกอบไปด้วยมันมีปัจจัยอะไรที่มันสนับสนุนเรื่องเหล่านี้อยู่มีปัจจัยอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะคะประเด็นแรกก็คือการที่เราจะรู้ว่ารัฐบาลทำผิดหรือไม่ผิดอะไรอะไรเงี้ยโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องกฎหมายเนี่ยก็คือภาคประชาชนภาคประชาสังคมเองเนี่ยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมายก็คือเหมือนว่าคุณจะไปยื่นฟ้องอะไรต่อยื่นฟ้องว่าเราทำผิดอะไรเนี่ยค่ะมันก็ต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดมันผิดอะไรหลักการของพื้นฐานของมันผิดหลักการอะไรของกฎหมายเรื่องนั้นอยู่หรือเปล่านะคะว่าการที่เราจะไปบอกว่าการรัฐใช้อำนาจโดยไม่ชอบอะไรเงี้ยหรือในช่วงโควิดที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันแบบเอ้ยรัฐทำอะไรไม่ชอบอะไรเงี้ยที่ประชาชนไปฟ้องเนี่ยก็ต้องผู้ที่จะไปตรวจสอบการทำหน้ารัฐก็ต้องรู้ว่าการกระทำนั้นมันมีความผิดตามกฎหมายอย่างไรนะคะประเด็นที่สองที่สำคัญอย่างนึงสำคัญมากๆคือด้วยศักยภาพของภาคประชาสังคมภาคประชาชนเองเนี่ยอันนี้ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าการที่เขาออกมาโดยเฉพาะภาคประชาสังคมที่เขาแบบไม่ว่าอะไรมีชื่อเสียงแล้วกันเป็นที่น่าเชื่อถือจะคำนี้ว่าเป็นที่น่าเชื่อถือในสังคมอะไรอย่างนี้การที่เขาเป็นที่น่าไว้วางใจเป็นที่น่าเชื่อถือในสังคมเนี่ยมันก็ทำให้เขาสามารถที่จะส่งเสียงดังนะคะในคำพูดส่งเสียงดังต่อสังคมได้สามารถที่จะกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐอะไรนี้ได้นะคะฉะนั้นก็คือความหมายคือศักยภาพของภาคประชาสังคมเองเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้การสื่อสารต่อสาธารณะเนี่ยมันแบบมันสามารถโน้มน้าวใจสาธารณชนได้ค่ะประเด็นที่3คือการมีหลักประกันคุ้มครองให้กับผู้แจ้งผู้ตรวจสอบดีกว่ามีหลักประกันคุ้มครองให้กับผู้ตรวจสอบการทำงานหลักหมายถึงว่าเวลามาตรวจสอบใช่ไหมคะมันก็ทำให้เขาตกเป็นเป้าสายตาผู้มีอำนาจนะคะอย่างเช่นมันก็จะมีเคยมีกรณีที่ว่าแพทย์บางท่านแพทย์ที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดเคยมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐของกระทรวงสาธารณสุขของผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขแล้วทำให้เขาถูกโยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมืออันนี้เป็นข่าวนะคะอ้างอิงจากข่าวไม่ใช่ข่าวอื่นใดๆ อ้างอิงจากข่าวที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอะไรให้เราเห็นว่าตกลงคือการที่มาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐมาตรวจสอบการทำงานของรัฐเองเนี่ย
กลายเป็นว่าก็สร้างอันตรายตัวเองหรืออะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติอยากจะทำให้คนเขาอยากจะแบบเรียกว่าอะไรเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐให้กับประชาชนให้กับสังคมเนี่ยมันก็ต้องทำให้เขาแน่ใจว่าเขาจะไม่ได้อันตรายจากการที่เขามาพูดเรื่องเหล่านั้นใช่ไหมคะหรืออย่างนอกเหนือจากการที่เขาเป็นนอกเหนือจากการมาตกนอกเหนือจากการตกเป็นเป้าสายตาของผู้บริหารไอ้ของผู้มีอำนาจรัฐแล้วเนี่ยในทางอีกทางนึงก็คือตกเป็นเป้าสายตาของสังคมเองเพราะบางเรื่องอันนี้อาจจะไม่ใช่เคสโควิดแต่ว่าเป็นเคสอื่นๆที่เราจะนึกออกก็จะมีนักร้องใช่ไหมคะนักร้องชื่อดังอะไรเงี้ยค่ะที่บางทีเขาไปร้องเรียนในเรื่องที่สังคมไม่เห็นด้วยกระแสสังคมไม่เห็นด้วยคือเขาก็จะได้รับแรงเสียดทานจากสังคมเช่นเดียวกันค่ะโอเคนี่คือเป็นปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจสอบการทำงานของรัฐโดยภาคประชาสังคมค่ะค่ะนะคะทีนี้มาส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นข้อสรุปแล้วกันเป็นข้อเสนอแนะของงานนะคะก็คือภาคประชาสังคมเนี่ยเราก็ทราบดีว่าเขาก็เป็นส่วนเสริมอีกส่วนหนึ่งเป็นภาคส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญกับสังคมเช่นเดียวกันทีนี้ข้อสรุปจากงานนี้แล้วกันนะคะก็คือเรามองว่าไม่ได้อยากจะให้เป็นการตรวจสอบแบบจับไปตรวจสอบใช่ไหมคะเหมือนแบบเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายแคร์อะไรเงี้ยแต่คืออยากจะให้ภาคประชาสังคมเนี่ยแบบตรวจสอบการเชื่อมหน้ารัฐอย่างสร้างสรรค์ค่ะก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นการจับผิดเข้าวิจารณ์เสมอไปถูกไหมครับคือมันไม่สร้างสรรค์อะไรเงี้ยคือติอย่างเดียวเลยแหละทีนี้แต่คือการทำงานที่แบบว่ามุ่งให้มันเห็นหรอว่าให้ภาครัฐเห็นช่องโหว่แล้วอะไรเงี้ยติเพื่อก่ออะไรค่ะติว่าเอ้ยมันมีรอยรั่วตรงนี้นะมีช่องโหว่ตรงนี้นะที่แบบว่าที่ภาคประชาสังคมเองสามารถไปเป็นส่วนเสริมได้หรือว่าแนะนำให้รัฐมาทำส่วนนี้ได้เลยค่ะมันก็จะเป็นการตรวจสอบที่แบบสร้างสรรค์ใช่ไหมคะเพราะว่าทำให้เกิดการแก้ไขการทำงานวิธีการที่มันผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือการตรวจสอบแบบสร้างสรรค์หรือว่าอย่างอีกส่วนนึงก็คือเป็นข้อต่อกลางระหว่างสังคมกับรัฐหมายถึงว่าประชาสังคมเนี่ยเขาก็เสียงดังใช่ไหมคะแล้วเขาก็อยู่ใกล้ชิดประชาชนในขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่ทำงานหนุนเสริมหรือว่าทำงานแบบได้ดีกว่ารัฐในบางเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะฉะนั้นก็คือประชาสังคมก็สามารถที่จะเป็นข้อต่อกลางระหว่าง2ส่วนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบว่าไปขัดแข้งขัดค้ารัฐบาลอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสามารถเป็นข้อต่อกลางที่สร้างความเข้าใจระหว่างกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อีกอันนึงอีกข้อสุดท้ายก็คือค่ะเป็นการทำงานควบคู่หมายถึงภาคประชาสังคมสามารถทำงานตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐควบคู่ไปกับการตรวจสอบในแนวอื่นๆเมื่อกี้ที่การในตอนต้นก็มีแนวดิ่งแนวระนาบใช่ไหมคะที่ว่าไปเป็นแนวดิ่งคือเป็นการตรวจสอบผ่านการเลือกตั้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วแนวนอนคือตรวจสอบโดยสถาบันทางการเมืองอื่นๆนะคะอะไรอย่างนี้ก็คือภาคประชาสังคมสามารถที่จะทำงานควบคู่ตรวจสอบกับกลไกการตรวจสอบอื่นๆได้อะไรอย่างนี้นะคะก็สรุปจากงานนี้นะคะก็คือว่าบทบาทสำคัญของภาคประชาสังคมเนี่ยในฐานะข้อต่อกลางเนี่ยข้อต่อกลางระหว่างรัฐกับประชาชนนะคะก็จะเป็นอีกแนวทางนึงที่ทำให้ประเด็นที่ถูกตรวจสอบประเด็นที่ถูกพูดถึงโดยภาคประชาสังคมเนี่ยโดยแบบถ้ามันเสียงดังขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเราก็จะเห็นในหลายๆกรณีในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะนะคะเรียกว่าก็เป็นประเด็นศึกษาได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าต่อไปในสังคมเนี่ยมีโรคอุบัติใหม่ขึ้นมาที่ไม่ใช่แม้ว่าจะต้องเป็นเรื่องของโควิด19อย่างเดียวนะแต่ก็สามารถนำบทเรียนตรงนี้ไปใช้ในอนาคตได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณอินทุออนแสงอรันค่ะนักวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาจากทางสถาบันพระปกเกล้าที่ได้นำเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวกับภาคประชาสังคมกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในการจัดการโควิด19ตรงนี้มาถ่ายทอดให้เราได้รับฟังในรายการนะคะขอบพระคุณคุณอินมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางพระปกเกล้าที่นำมาฝากในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถจะกลับมาติดตามรับฟังรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะ FM 87.5 MHz แล้วก็อีก14เครือข่ายภูมิภาคของเรารวมถึงทาง AM นะคะ 1071 กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ยังมีทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ที่ tpchannel.com
www.rtv.org ค่ะเข้าไปรับฟังกันได้ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ก็เข้าไปติดตาม Facebook ของทางสถานีของเรานะคะเข้าไปที่วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้เลยแล้วก็จะมีไลฟ์ให้ได้รับฟังกันในทุกๆวันนะคะช่วง 20:00 นะคะรวมถึงทาง YouTube ค่ะ TP Channel Podcast แล้วก็ KPI Channel นะคะแล้วก็ยังมีทางโมบายแอปพลิเคชันที่สามารถจะดาวน์โหลดติดมือถือติดสมาร์ทโฟนของคุณได้นะคะแค่มีแอปของเราก็ติดตามได้เลยค่ะดาวน์โหลดได้เพียงคีย์ค้นหาคำว่า TP Channel ค่ะ TPCHA NEL ตรงนี้ดาวน์โหลดฟรีไม่เสียสตางค์ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะแล้วก็ยังมีทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาดอีก421เครือข่ายทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ที่ www.choasaad.or.th อีกด้วยนะคะหลากหลายช่องทางให้ได้รับชมรับฟังกันนะคะติดตามได้ช่องทางที่คุณผู้ชมผู้ฟังของเราสะดวกเลยนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในค่ำคืนวันศุกร์หน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางสถาบันพระปกเกล้าดิฉันธนัทพรสุขดีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าถ้าพูดถึงสตรีนักประชาธิปไตยพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้านึกถึงใครนอกจากคุณองซานซูจีบ้างครับก็เห็นจะเป็นนางเบนซีบุตโตเจ้าของวาทะอมตะที่ว่าคุณสามารถจองจำคนได้แต่ไม่สามารถจองจำความคิดได้ถ้ายังจำกันได้นะครับการเสียชีวิตของนางเบนซีบุตโตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของปากีสถานซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง2สมัยได้สร้างความตกตะลึงให้กับคนทั้งโลกที่เธอถูกลอบสังหารในเหตุระเบิดพลีชีพด้วยการถูกยิงเข้าที่ลำคอขณะปราศัยหาเสียงที่เมืองราวันปินดีซึ่งนับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการผลักดันประชาธิปไตยในปากีสถานเป็นอย่างยิ่งครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม